ในคำว่านาคนั้นโดยความเชื่อของคนไทยเราที่นับถือพุทธเราก็มีความเชื่อฝังรากลึกมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดเพราะนี่เป็นตำนานคำสอนในทางพระศาสนามีเดรัจฉานคือพญานาคได้แปลงกายมาบวชและที่สุดแล้วพญานาคนี้ก็ขี้เกียจในการประพฤติปฏิบัติในคำสอนที่สุดแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงให้ลาสิกขาไปแต่ด้วยความศรัทธาของเดรัจฉานที่เป็นนาคก็ขอฝากชื่อไว้เรียกคนที่กำลังจะบวชว่าเป็นนาคพระศาสดาสักหนึ่งพันตาแทนข้าน้ำนมหากพลาดครั้งผิดเนี่ยจงคิดอภัยล่วงเกินสิ่งใดอภัยให้ผมอย่าคิดเบียดฉันร่วมกันชื่นชมนะเข้าวัดอบรมกายวาจาใจเชิญมาร่วมงานทุกท่านทั่วทินเชิญกันทั้งสิ้นไม่ว่าที่ไหนมาร่วมงานกันละบ้านไกลบ้านไกลบ้านเหนือบ้านใต้เอาเชิญมาเชิญมามาฟังหมอขวัญร่วมงานพาเลี้ยงขอส่งสำเนียงบอกกันทั่วหน้าบวชลูกบวชหลานรวมกันโมทนาฉลองศรัทธาขอเชิญมารวมงานทั้งบ้านตลาดแจกการ์ดไปทั่วอีกทั้งแม่ครัวช่วยทำข้าวหวานทางบ้านไกลชิดเนื้ออย่าคิดรำคาญต้องขอโทษท่านนานนานบวชทีเพราะเสียงเครื่องไฟดังไปทั่วทินถ้าท่านได้ยินอย่าคิดเมินนี้เสียงไมโครโฟนตะโกนก็มีทั้งเสียงดนตรีเสียงร้องก้องไปเช้าวันพรุ่งนี้เมื่อถึงกำหนดนะแห่หน้าเขาโบสถ์มาคันให้ได้มารำกลองยาวให้ชื่นหัวใจแบ่งบุญกันไปโดยทั่วถึงกันThank you.
จะขอบรรยายขยายความเรื่องนาฝากน้ำมากล่าวใครบางคนละที่ยังไม่เข้าใจอยากขอจงได้แจ้งกิจจากุลบุตรนะเป็นเหตุนะชนายจะมาบวชในพระศาสนาจึงเรียกชื่อว่านาคาเรื่องราวมีมาเป็นอย่างไรมีท้าวผู้ชงนั้นได้ทรงสัตย์ทางเข้ามาบรรพชาด้วยความเลื่อมใสแปลงเป็นหนุ่มน้อยรูปร่างไฉไลเดินตรงเข้าไปหาพระเทราพระทิศเทระได้สั่งเณรน้อยจงค่อยๆปลงเกศาเสร็จแล้วครั้นให้บรรพชาข้าวนาคาด้วยทันใดคนกรรมเก่าตามสนองหลับมาในห้องบุติใหญ่บรรพชาหาวันได้ร่างมากลายเป็นนาคาหลับนสนิทเนื้อจิตนละเมิดทำให้เกิดมีตัณหาทั้งครั้งทั้งนิ่นเห็นเต็มตาเปิดประตูมาละแสนตกกระจายเห็นงูใหญ่ร้องวายวีดนะเสียงดังกรีดให้ใจหายวิ่งถึงหอฉันด้วยทันใดพระเนรมากมายวิ่งมาดูเสียงเจงแซ่ดังกันลั่นนาคานั้นเพิ่งจะรู้ร่างกลายกลับคืนจากงูโอ้พอโฉมตรูสุดเศร้าเสียใจพระพุทธนาถองค์ได้ทรงทราบสารว่าสัตว์เดรัจฉานมาบวชไม่ได้จงกลับถิ่นเจ้าแล้วจงจำเอาไว้สินห้าประจำใจแล้วจงสร้างบุญทานหน้าถึงเอื้อนอัดกับพระศาสดาก่อนจะจากลางพระองค์ท่านขอฝากนามก่อนบวชลูกหลานให้เรียกหน้ากันทุกคนไปขอฝากนามคำว่านาข้าขอฝากท่านเอาไว้คุณละบุตรจะบวชใหม่ขอจงได้ใช้ชื่อนาน้อมจอมใจจวบจนโตใหญ่ใครกล้าที่เฝ้าเอ็นดูอุ้มชูมาความการุณพระคุณมารดาสูงคงหนักหนาอยากหาได้เปรียบเทียบบุญคุณไม่เสื่อมสูดวงใจเพียงหยดหนึ่งน้ำนมแม่ต้องทุกคนโศกสมอกประทมมองไม่ตั้งแต่เช้าหยดเย็นไม่วายเว้น
ควันสายเลือดในครันจอมใจพอสามเดือนเคลื่อนคลาดหยดน้ำตาหยาดด้วยรินไม่เป็นอันนอนอันกินเหมือนบำเพ็ญศีลของไทยนอนร้องไห้หิวโหยให้อิดโรยดวงมาอยากกินเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานแสนทรมานกระไรต้องกินข้าวสุกคลุกเกลือกุ้งปลาหมูเนื้อเลยผ่านอดออมถนอมดวงมารหรือแม่ทนทานทำได้ยิ่งวันกำหนดทศมาศหัวใจแทบขาดร้อนๆกัดฟันอ้อยยิ่งออดอ่อนร้อนลุ่มดังซุ้มด้วยไฟเหมือนถูกกระหน่ำด้วยแสบโบราณแม่เลือดสา